นี่นะคะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะมีพาเด็กๆมาวาดภาพระบายสีได้นะคะที่นี่น่าสนใจมากค่ะทุกคนสีการแสดงพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรสมัยรัตนโกสินทร์มีผ้ามัดหมี่ลายโฮเปรผ้าลายอันรุยซึมนายประชาและนางอารีเบียมอบให้นะคะผ้าลายอันพรมอันนี้อันที่หนึ่งนะคะเป็นผ้ามัดหมี่ลายโฮเปรนะคะผ้าลายอันรุยซึมนะคะอันที่สองแล้วก็ผ้าลายอันพรมนี่คือผ้าลายอันพรมชาติพันธุ์เขมรค่ะผ้าลายพกามะออมนี่คือพกามออมชาติพันธุ์ลาวสมัยรัตนโกสินทร์ผ้ามัดหมี่ขั้นลายขอผ้ามัดหมี่ลายหน้าเกี้ยวผ้ามัดหมี่ลายหมากจับผ้าคลุมไหล่ลายขิดผ้ากลุ่มชาวชาติพันธุ์กุยผ้าสมัยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์มีผ้าเจียดตรีผ้ากลุ่มศีรษะผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผืนนี้นะคะนี่คือชาติพันธุ์กุยนะคะแล้วก็ผ้าสโรงค่ะผ้าสโรงผ้าตะโหลดค่ะจะไม่ใช่ห้องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะดนตรีแล้วก็ประเพณีต่างๆค่ะของที่สุรินทร์ค่ะมีชาติพันธุ์ด้วยนะคะกุยขอเขมรแล้วก็ลาวด้วยกระบวนการการผลิตไหมค่ะเราเข้ามาเนาะก็จะเห็นนั้นเนี่ยการแต่งกายแบบพื้นเมืองของเขมรนี่คือคนเขมรที่อยู่ในพื้นที่ของสุรินทร์ค่ะTraditional Khmer dress in Surin Province การแต่งกายแบบพื้นเมืองกุย Traditional Gui dress in Surin Province เครื่องมือทอผ้า weaving tool or loom เครื่องมือในการทอผ้านะคะอันนี้เป็นกี่สมัยโบราณก็จะทำออกมาแบบนี้